สวัสดีครับครูปอมจากโอเพนดูเรียนครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวครูปอมจะเอาเข้อสอบคณิตหนึ่งวิชาสามาัญชุดล่าสุดเลยปี59เรื่องของแคลคูลัสมาเฉลยให้ดูเห็นไหมครับแคลคูลัสแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรก็ตามส่วนใหญ่ก็จะนึกว่ามันยากถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแลวสามารถทําให้เร็วได้ด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับสำหรับชุดนี้มีแคลคูลัสอยู่3ข้อลองมาดูกันว่าเทคนิคในการทําข้อสอบเนี่ยครูปอม เ,าาเป็นยังไงกันบ้างลองมาดูเลยครับข้อแรกสุดครับคือข้อที่10ครับข้อนี้เป็นเรื่องของแคลคูลัสหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิตอ่าปนกับเรื่องฟังก์ชันด้วยนิดหน่อยโอเคไหมลองดูโจทย์กันครับกำหนด f x มาให้แยกเป็น3ส่วนเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดนะครับโจถ,ถามว่า f o f เอามาคอมโพสิตกันแล้วก็ดิฟถูกไหมดิฟแล้วแทนด้วย2เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ดูแล้วขั้นตอนไม่ยากถูกไหมเป็นการหาคอมโพสิตแทนค่าแล้วก็ดิฟตรงตร,งตรงเลย ลองมาดูกันครับว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำคอมโพสิตยังไงก่อนอื่นนะครับเราหาเจ้าคอมโพสิตก่อนเลยปุ๊บ f o f ถูกไหม f o f นี่คืออะไรก็คือเอา f x ไปแทนใน f ถูกไหมครับเอา f x ไปแทนใน f ดังนั้นเราเปลี่ยน x, x ทุกตัวให้เป็น f x ให้หมดเลยเนี่ย x x พวงนีน้ที่อยู่ในฟังก์ชัน f x ของเราเปลี่ยนเป็น x, x ให้หมดเลยเปลี่ยนแล้วยังไงต่อครับลองดูซิเปลี่ยนเข้ามาปุ๊บกลายเป็นอันบนก็จะกลายเป็น f x บวก1 ทั้งหมดกําลังสองลบห้าอันกลางเป็นลบห้าเหมือนเดิมถูกไหมไม่เปลี่ยนนะอันล่างเป็น fx ลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองลบห้าอ่าแล้วก็ตรงเมื่อน,นี้ก็เปลี่ยนดนน้วยนะเมื่อก็จะกลายเป็น fx น้อยกว่าลบหนึ่งอันนี้กลายเป็นลบหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ fx แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งอันล่างสุดก็เช่นกันครับกลายเป็น fx มากกว่าหนึ่งแบบนี้อ่านี่คือคอมโพสิตของเราทีนี้มาดูวิธีการดิฟครับ เวลาที่เราจะดิฟเจ้าคอมโพสิตนะ d by dx ของ f o f t x เป็นไงจำได้ไหมสูตรดิฟคอมโพสิตก็ต้องเป็น d by d f x ของ f t f x อันแรกอ่ะแทนค่าอันที่2ก็เป็น d by dx ของ f x ธรรมดาคูณกันนี่คือสูตรนะครับต้องจำให้ได้นะเรื่องของดิฟคอมโพสิตเนี่ยใช้ในวิชาสามัญแล้วก็ในแผนหนึงก็มีโอกาสเจอนะครับ ทีนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเรามาหาทีละก้อนถูกไหมจะมีสองก้อนก็คือก้อนแรกข้างหน้าก้อนที่สองข้างหลังก้อนข้างหลังไม่ห่วงครับง่ายลองมาดูก้อนข้างหน้าก่อนก้อนข้างหน้านี้เป็นไงพอเป็นฟังก์ชันที่แยกเป็น3อันแบบเนี้ยเราจะต้องเลือกว่าการดิฟของเราจะใช้บรรทัดไหนทีนี้เลือกจากไหนล่ะเลือกจากโจทย์ตรงนี้เลยครับโจทย์บอกว่าให้แทน x ด้วย2ถูกไหมถ้า x เป็น2แสดงว่า fx เป็นไงครับ fx ก็ต้องแทนค่าเข้าไปกลายเป็น 2-1ลบ1ึ 1, กำลังสอลบ5ปุ๊บได้ลบ4อ่ะได้ลบ4ใช้อันไหนใน FOF เราลบนี่ยงไงเห็นไหม Fx น้อยกว่าลบ1ใช้อันนี้ถูกไหมครับใช้ตัวนี้เลยแสดงว่าเราจะดิฟด้วยตัวนี้แล้วเวลาดิฟเป็นยังไงลองดูอ่ะดิฟมาปึ๊บ D d y d fx ของ ffx ก็คืออะไรก็คือมอง fx เนี่ยเป็นค่าคงตัว มอง fx เป็นค่าของตัวนะครับทีนี้เวลาดิฟออกมาก็คือดิฟของไอตัวนี้ตัวบนปุ๊บเป็น fx บวก1ทั้งหมดกําลัง2ลบ5ถูกไหมอตอนนี้ fx คือค่าคงที่ถูกไหมครับเราดิฟลงมานะครับอันแรกก็เอา2ลงมาได้เลยถูกไหมเนี่ยเอา2ตัวนี้ลงมาปุ๊บ2ข้างบนเอาลงมากลายเป็น2 fx บวก1กำลัง1แล้วก็ดิฟไส้ถูกไหมครับดิฟไส้ก็เป็น F'X มแต่อย่าลืมนะ Fx คือค่าคงที่แสดงว่าตรงเนี้ย f มคือ1 F'X ม x คือ1 -5 ลบ5ก็กลายเป็นกลายเป็นบวก0ไปเลยเพราะดิฟค่าคงที่อยู่แล้วอ่าทีนี้ก็จะเหลือแค่2ปุ๊บ Fx บวก1สั้นๆแค่นี้อันแรกโอเคไหมอันที่2คืออะไรครับอันที่2คือดิฟ f x ธรรมดาบ้าง ข่าวนี้นะครับอันที่2ดิฟ f อธรรมดาอย่างที่เราทราบว่าเราจะดิฟที่เเป็น2ถ้า x เป็น2ใช้อันไหนเอ่ยนี่ไง x เป็น2ใช้ตัวนี้นี่นีล่างสุดนี้เลยถูกไหมครับใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงอ่ะมาเรามาดูกันมันก็จะเป็น d d y d x ของ fx มันก็คือดิฟตัวนี้ x-1 กลบ1ำลัง2ลบ5อนะ่า ซึ่งดิฟธรรมดาเลยถูกไหมครับกลายเป็น 2x ลบ1แค่นี้เองลบ5กลายเป็น0จบละนี่คือดิฟอันที่2เสร็จแล้วเราต้องการแทนอะไรครับต้องการแทน x ด้วย2ถูกไหมพอแทน x ด้วย2แล้วเป็นไงครับเราก็จะได้ว่า f o f พา x เนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่นะ 2f x บวก1แล้วก็คูณกับ 2x บวก1อ่ะโอเคอ่ะตรงน,นี้ต้องเป็น x ลบ1นะครับทที เสร็จแล้วเราก็แทน x ด้วย2เข้าไปกลายเป็น f o f พรม2ก็จะเป็น2 f 2บวก1ปุ๊บคูณ2 2ลบ1คิดเลขเลย f 2ก็คือลบ4ถูกไหมกลายเป็น2คูณกับลบ3คูณ2คูณ1อีกทีหนึง่งคำตอบก็คือลบอ่าเป็น12นั่นเองอันนี้ต้องเป็นต้องเป็นบวกเพราะว่า fx ของเราตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะเป็นอ่เป็นลบ12ถูกแล้วลบ12คำตอบของข้อน,นี้ก็คือลบ12นั่นเองก็จะเป็นช้อยช้อยเช้อยแรกเลยอ่ะก็จะเห็นว่าข้อน,นี้เนี่ยขั้นตอนค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งตรงที่ว่าจะต้องแทน fx เข้าไปเป็นคอมบูซิทแล้วก็ต้องดิฟ fx ปกติด้วยทำให้มันดูยาวหน่อยเห็นไหมอย่างที่ครูปอมบอกว่าถึงแม้จะมีเวลาเฉลี่ยข้อละ3นาทีเนี่ยบางข้อเราอาจจะต้องทำให้เร็วกว่านั้นเพื่อเก็บเวลามาทา ข้อที่ยากๆแบบนี้โอเคไหมเรามาดูแคลคูลัสข้อถัดไปเลยครับอันนี้เป็นข้อที่24นะครับข้อท้ายๆแล้วข้อนี้มีปนกับลำดับด้วยนะเรามาดูกันเลยนะครับเขาบอกว่าลำดับ an เนี่ยเป็นอินดิเกต n จนถึงข้างบนอะไรก็ไม่รู้ดึงส่วน x กํลังส dx แล้วก็ให้หาซิ g m a n ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของ an ส่วน n ก่อนอื่นครับเรามาหา an กันก่อนดีกว่าครับในส่วนของ an นี่เป็นไงอินดิเกตตรงๆเลยถูกไหม อินทิเกรต n จนถึง n, n บวก2ส่วน2อ่ 1, ส่วน x กำลัง2นี่มันก็คือ x กำลังลบ2กันเองนี่กลับขึ้นไปเพื่อที่จะอินทิเกรตมันถูกไหมครับทีนี้พออินทิเกรตปุ๊บกลายเป็น x กำลังลบ1ส่วนลบ1แล้วก็แทนค่า n, n n บวก2ส่วน2แบบนี้อ่าหรือมันก็คือลบ1ส่วน x นั่นเองปุ๊บลบ1ส่วน x ของ n n N บวก2ส่วน2ค่อยๆเขียนให้ดีนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงทีนี้พอเป็นแบบนี้ถัดไปทำไงอินดิเกตเสร็จแล้วก็ต้องแทนค่าถูกไหมครับเราจะเอาข้างบนแทนข้างล่างแทนแล้วมาลบกันลองมาดูสิเอาด้านบนแทนกลายเป็นลบหส่วน X ก็คือกลับเศษส่วนเลยถูกไหมอ่ะต่อฝั่งนี้นะครับ2ส่วน N N บวก2ลบกับด้านล่างก็เป็นลบ1ส่วนเฉยๆนี่ลักษณะนี้ ลบกันทําส่วนให้เท่ากันนะครับตรงนี้ข้างบนเป็นลบสอันนี้ก็เป็นลบลบเป็นบวกถูกไหมครับบวกแล้วก็คูณด้วย n อบวกสเพิ่มเข้าไปอันนี้เป็น n แล้วก็ n อบวกสลักษณะนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ลบกันลบสบวกสหายปุ๊บกลายเป็น n ส่วน n n บวกสตัดไปเลยถูกไหมครับ n ตัดกันปุ๊บเหลือแค่นี้1ส่วน n บวกส อันนี้คือ An ของเรานะครับอ่ะทีนี้ลองมาต่อกันครับพอเราได้ An เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะอันนี้คือ An ปุ๊บถัดไปเราจะหา Summation N ตั้งแต่1ถึง Infinity ของ An ส่วน N อ่ะลองมาดูกัน An แทนเข้าไปครับมันก็เลยกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ1ส่วน N แล้วก็ N บวก2ถูกไหม N ตัวนี้มาจากไหน N ตัวนี้มาจากอันนี้นะครับนี่ตัวนี้ส่วน n บวก2มาจาก a ออันนี้อ่ะโอเคไหม ทีนี้ลองกระจายดูครับถ้าเราลองลองกระจายเจ้าอนุกรมตัวนี้ดูมันจะเป็นแบบไหนครับนี่กระจายนะ n ด้วย1แทนเข้าไปปุ๊บกลายเป็น1ส่วน1คูณ3บวกถ้าแทน n ด้วย2ก็1ส่วน2คูณ4บวก1ส่วน3คูณ5บวก1ส่วน4คูณ6ไปเรื่อยๆเ,เลยถูกไหมครับหรือว่าเรียกง,ง่ายๆก็คืออนุกรมเทเลสโคปิกนั่นเองอ่าโอเคไหมทีนี้วิธีการหาทำไง ก็ดูระยะห่างของเขาถูกไหมห่างกันเท่าไหรน่นี่1กับ3มีห่างสองห่างสองก็ต้องคูณ2เข้าไปถูกไหมครับคูณ2ก็กลายเป็นปึ๊บคูณด้วย2ส่วน2นะแล้วคูป,ปอมกระจาย2เข้าไปข้างในเลยกลายเป็น2ส่วน1คูณ3บวกอันนี้อ่ะไปเรื่อยๆด้านบนกลายเป็น2ละปึ๊บบวก1ส่วนอันนี้ข้างบนเป็น2นะ4คูณ6อ่ะบวกไปเรื่อยๆเลยปึ๊บได้แบบนี้ ทีนี้พอระยะห่างเป็น2ปุ๊บทำไงเราจับเศษส่วนชีกออกได้เลยถูกไหมครับแยกออกก็จะกลายเป็น1ส่วน2อันนี้ก็1ส่วน1ลบ1ส่วน3าไปเรื่อยๆเลยนะถัดไป 1. 1ึส่วน3ลบ1ส่วน5บวก1ส่วน4ลบ1ส่วน6กบวกไปเรื่อยๆแล้วเป็นไงครับตัดไปเลยนี่ไงลบ1ส่วน3มบวก1ส่วน3นี่ลบ1ส่วน4บวก1ส่วน4ี่ไปจนหมดเลยเหลืออะไรครับเหลือใครที่ไม่มีคู่ ก็สิ่งที่ไม่มีคู่ก็มีอยู่2ตัวนั่นเองอ่ะก็คือ1กับ1ส่วน2ตรงนี้ข้างไว้เรียบร้อยสุดท้ายคิดเลขครับคิดเลขก็กลายเป็น1ส่วน2คูณกับอันนี้บวกกันได้3ส่วน2ถูกไหมคำตอบของข้อนี้ก็คือเศษ3ส่วน4หรือว่า0.75นั่นเองเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับข้อนี้แต่ว่าข้อนี้ช้อยนี้เป็นยังไงช้อยน่าจะเป็นเศษส่วนนะอ่า นี่3ส่วน4ก็คือใช้ส4นั่นเองเห็นไหมข้อนี้ถามว่าขั้นตอนอยากไหมไม่ยากนะครับคือมาปุ๊บเห็นเลยว่าเราต้องอินทิเกรตก่อนอินทิเกรตเสร็จปุ๊บเอาเกับไอกข้างบนเนี่ยก้อนใหญ่ๆแทนเข้าไปนี่แทนแทนปุ๊บได้ a n มาแล้วก็มาแทนในซิกมาเพื่อหาหนุกรมเทเลสโคปิกซึ่งขั้นตอนไม่ยากแต่ว,ว่าวิธีการคิดเลขเนี่ยก็ต้องลองคิดด้วยดีอ่าก็อย่าเสียเวลานะครับแต่พอแบบนี้ฝึกการคำนวณไว้เยอะๆเลย โอเคครับมาดูข้อปิดท้ายสลับแคลคูลัสกันดีกว่าครับข้อนี้ข้อที่25ครับลองดูกันว่าจะยากไหมอ่ะเริ่มต้นนะครับมีฟังก์ชัน fx เป็นพหุนามไม่บอกว่าหน้าตาเป็นไงแต่บอกว่า f ดิฟแล้วเนี่ยได้แบบนี้ขึ้นมาอ่าบอกตัวดิฟมานะครับถัดไปให้ฟังก์ชัน g ครับ g ใหญ่เนี่ยเป็น x บวก5เมื่อด้านบนแล้วก็ fx มาด้านล่างแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับโจทย์บอกว่า gx ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ1งด้วยถามว่า F มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่าไหร่ก่อนอื่นทำอะไรดีก่อนอื่นเริ่มอันนี้ก่อนดีกว่าครับ gx ต่อเนื่องเห็นไหมครับถ้ามันต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบหหมายความว่าไงก็หมายความว่าต่อเนื่องตรงนี้นะลิมิต x เข้าใกล้ลบหทางซ้ายทางซ้ายใช้อันไหนทางซ้ายนี่ทางซ้ายใช้อันบนปุ๊บก็คือ x บวกหถูกไหมครับต้องเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ลบหทางขวาใช้อันล่างก็คือ f x นั่นเอง เราทำไงครับหาลิมิตแบบนี้แทนได้เลยถูกไหมลบ1บวก5เท่ากับอันนี้ก็เป็น f ลบ1หรือเราได้ว่า f ลบ1เท่ากับ4เป็นบวกนะครับ f ลบ1ตรงนี้ปุ๊บอ่ะค้างไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเอาไปใช้อะไรลองไปดูถัดไปครับโจทย์ต้องการค่าต่ำสุดสัมพัท์แสดงว่าขั้นถัดไปหาอะไรก่อนต้องหาค่าวิกฤตนั่นเองแล้วค่าวิกฤตททำไงไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเพราะเขาให้ตัวดิฟมาแล้ว เราก็จับไปเท่ากับศนย์หาค่าวิกฤตได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากอะไรจาก f พา์ x เท่ากับ 3x กําลัง2ลบ 6x ที่เขาให้มาเนี่ยแทน c เข้าไปถูกไหมครับสมมติให้ c เป็นค่าวิกฤตนะครับก็จะเป็น f พรย c เนี่ยกำหนดให้เขาเท่ากับ0นย์เลยปุ๊บกลายเป็น 3c กําลัง2ลบ 6c เท่ากับ0ปุ๊บ3ตัดปุ๊บ3 1 3 3 2 6กลายเป็น c กําลัง2 ลบ2อเท่ากับ0อันนี้คุปปอมดึงตัวรวมง่ายๆเลยนะ c-c-2 ลบ2ได้0สแสดงว่าค่าวิกฤตมี2ตัวก็คือ0กับ2อ่ะแบบนี้มี2ตัวละแล้วเอาตัวไหนล่ะเราต้องการตัวที่ได้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ก็ต้องไปตรวจสอบค่าวิกฤตถูกไหมครับวิธีการตรวจสอบทำไงใช้อนุพันธ์อันดับที่2ไงง่ายๆเลยนะมาดิฟครั้งที่2ครับ f บบพากลายเป็น 6x ลบ6ง่ายๆถูกไหมครับแทนค่าเลยอันแรกถ้าเอา0แทนได้0ลบ6ติดลบน้อยกว่า0นะน้อยกว่า0เป็นค่าสูงสุดถูกไหมแสดงว่าเราต้องเอาอีกตัวหนึ่งเอา2แทนเนี่ยกลายเป็น12ลบ6ได้6อันนี้มากกว่า0แสดงว่าค่าวิกฤตที่เราต้องการก็คือ2ก็คือ2ถูกไหมเนี่ยขั้นตอนตรงๆเลยพอได้2ปุ๊บเป็นยังไงถัดไป นั่นหมายความว่าค่าต่ำสุดที่เราต้องการคือ f 2เป็นเท่าไหร่นี่คือคำตอบแล้วทำไงถึงจะได้คำตอบก็ต้องหา fx ก่อนหา fx จากไหนล่ะแน่นอนครับถ้าเรามีตัวนี้ตัวดิฟแล้วอยากได้ fx ก็ต้องอินทิเกรตถูกไหมครับมาอินทิเกรตเลย fx ก็จะเป็นแบบนี้ครับอินทิเกรต3 x กํลัง2ลบ6 x dx ปุ๊บ นี่เกิขึ้นมา 3x กำลัง2ก็ง่ายๆเลยเป็น x กำลัง3อันนี้ก็ลบ 3x กำลัง2ถูกไหมครับอย่าลืมนะครับบวกค่าคงที่อีกตัวหนึ่งก็คือ4อ่ะสมมุติใช้ c 1แล้วกันจะได้ไม่ไปซ้ำกับค่าวิกฤตเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วทําไงต้องการแทนค่าเพื่อหาค่า c ถูกไหมเอาอะไรมาแทนนี่ไงขั้นตอนแรกเลยที่เราทําไว้อย่าลืมนะครับ f ลบหเป็น c ก็คือแทนลบหเข้าไปปุ๊บ f ลบหเป็นไงครับ f ลบหก็จะเป็นลบหอันนี้ลบสแล้วบวก c 1ถูกไหมซึ่งมันเท่ากับ4ก็เป็น4เท่ากับลบสบวก c 1ได้และ c 1เท่ากับ8เรียบร้อยแสดงว่า f x ของเราหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้ครับปุ๊บ x กำลัง3ลบส x กำลัง2บวก8่ะสุดท้ายครับคำตอบก็คือค่าต่ำสุดคือ f 2ถูกไหมครับแทนเข้ามาเลยครับ 8ลบ34 12บวก8ได้และคำตอบก็คือ4เสร็จแล้วครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วตอบช้อยไหนไปดูซิ4ก็คือช้อยสุดท้ายเลยช้อยที่5ช้อย e นั่นเองเพหันข้อนี้นี่ก็จะเห็นว่าวิธีการก็ค่อนข้างตรงๆนะครับมาถึงก็ทำเรื่องของค่าเรื่องของ gx ต่อเนื่องก่อนแล้วก็ไปหาค่าวิกฤตตรวจสอบค่าวิกฤตตามขั้นตอนเลยแล้วแทนค่าก็ได้เป็นคำตอบคือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์แล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องของแคลคูลัสในข้อสอบคณิตน,นึ่งวิชาสามาัญชุดล่าสุดนะครับมีอยู่3ข้อส่วนใหญ่แต่และข้อก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นในบทอื่นๆที่ไม่ยากเนี่ยเราต้องเผื่อเวลามาเก็บแคลคูลัสด้วยนะครับโอเคเทคนิคประมาณนี้เดี๋ยวคลิปถัดไปครูปอมจะเอาเรื่องไหนมาให้ดูเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ